มาดูเรื่องของสถิติกันบ้างคุณผู้ชมครับสถิตินั้นโอ้โหอาจจะต้องเอามือก่ายหน้าผากหน่อยผมทวนช้าช้าชัดชัดเดี๋ยวผมมีภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับผมทวนช้าช้าชัดชัดเอารูปไหนก่อนดีล่ะคุณผู้ชมครับมันหวาดเสียวทุกรูปอ่ะผมเอารูปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูคุณผู้ชมดูเลยฮะวันนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยนะฮะ143คนรวมของเก่าเป็น 1,388 คนนะครับ1,388 คนนะคุณผู้ชมดูแผนที่ฮะน่าสนใจมากแผนที่ซ้ายมือเนี่ยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ช่วงระหว่างวันที่12ถึง18มีนาคมนะ12ถึง18มีนาคมสังเกตจุดแดงๆครับมันกระจายไปต่างจังหวัดเนี่ยแทบมองไม่เห็นมีไม่กี่จังหวัดหรอกครับมีเชียงใหม่มีกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็มีพวก3จังหวัดชายแดนใต้นะครับเห็นไหมฮะช่วงระหว่างวันที่12ถึง18มีนาคมเนี่ยนะครับมีจุดแดงๆเนี่ยไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่พอมาดูช่วงระหว่างวันที่19ถึง28มีนาคมนะ19ถึง28มีนาคมก็คือช่วงนี้ถัดออกมาแค่ประมาณสัปดาห์เดียวนะครับถัดออกมาแค่ประมาณสัปดาห์เดียวปรากฏว่าจุดสีแดงๆเนี่ยนะครับกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งประเทศไทย57จังหวัดเราเห็นจุดสีแดงๆคิดว่าเป็นโรคอีสุกอีใสเนี่ยนะครับกระจายตัวอยู่เต็มไปหมดแต่ไฮไลท์เนี่ยที่ผมมาเจอคุณผู้ชมและอยากจะบอกว่าต้องระมัดระวังตัวให้ดีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือในพื้นที่วงกลมตรงกลางนะฮะที่กทมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมันอัดหนาแน่นมากเพราะกทมเนี่ยมีคนติดเชื้อประมาณ600คนจาก 1,100 จาก 1,388 คนนะจุดวิกฤตที่สุดเนี่ยก็คือกทมกับโซนภาคตะวันออกนะฮะพอคุณผู้ชมสังเกตไอ้สีแดงๆดีๆนะฮะถ้าต่างจังหวัดเนี่ยมันก็คือกระจุกกระจิกกระจักกระจึกแต่เราอย่าลืมนะครับว่าไอ้จุดสีแดงๆที่หมอแถลงในวันนี้เนี่ยบางจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะดูว่ามีคน2คนอย่าลืมนะครับที่กรุงเทพมหานครมันก็เริ่มมาจากคน2คนนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากความหนาความแน่นของจุดสีแดงเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นห่วงก็คือกรุงเทพแล้วก็โซนภาคตะวันออกอีกจุดหนึ่งก็คือข้างล่างนะครับข้างล่างมี2วงเห็นไหมฮะอันนี้คือแผนที่ของกระทรวงสาธารณสุขเขาแถลงทั้งหมดใน3วงข้างล่างเนี่ยก็คือ4จังหวัดชายแดนใต้นะครับอันประกอบไปด้วยยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาเราจะเห็นเลยนะฮะว่าจุดสีแดงเนี่ยทึบมากและอีกวงหนึ่งเป็นวงเล็กๆกว่า2วงตามที่ผมบอกก็คือวงของจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็คือวงของจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังพิเศษณขณะนี้ประกอบไปด้วยกรุงเทพและปริมณฑลชลบุรีภูเก็ต4จังหวัดภาคใต้และจังหวัดสระแก้วเอาละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ประมาทไม่ได้สำหรับจุดแดงๆที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆแค่จุด2จุด3จุดเพราะถ้าหากว่าไม่ร่วมมือกันทั้งอยู่บ้านหรือถ้ามีความจำเป็นต้องรักษาระยะห่างประมาณ 1-2 เมตรตามมาตรการที่เขาเรียกว่า social distancing เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับท้ายสุดจังหวัดอื่นๆก็อาจจะเป็นเหมือนกับกทม.ชลบุรีภูเก็ต4จังหวัดภาคใต้แล้วก็จังหวัดสระแก้วได้นะฮะอันนี้คือตารางที่หมอออกมาแถลงนะครับเอามาดูอีกรูปหนึ่งก็ได้นะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้หมอก็แถลงเหมือนกันผมก็มาสรุปให้ได้รับทราบกันนะครับนี่เป็นกราฟนะครับเป็นกราฟเส้นคุณผู้ชมเห็นไหมฮะกราฟเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันขึ้นนี่คือยอดรวมนะยอดรวมตั้งแต่ติดไม่กี่คนนะ10 20 50คนเนี่ยนะครับขึ้นมาจนถึงณขณะนี้ 1,388 คนสังเกตลูกศรสีแดงๆนะครับที่คุณหมอก็ทำเนี่ยเขาพูดถึงจุดเปลี่ยนนะครับว่าเชื้อมันมาได้ยังไงก็คือจุดเปลี่ยนแรกของประเทศไทยก็คือสนามมวยกับสนามบันเทิงนะฮะสนามมวยกับสถานบันเทิงเห็นไหมฮะอันนี้คือลูกศรแรกที่ชี้ลงมาลูกศรที่2จุดเปลี่ยนก็คือไปค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง132คนจากงานดาวะซึ่งเป็นงานทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซียซึ่งมีพี่น้องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ไปร่วมแล้วก็กลับเข้ามาในประเทศไทย
จุดเปลี่ยนที่3ก็คืออาทิตย์ที่แล้วครับที่คนเริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดเห็นลูกศรนะฮะเห็นลูกศรแล้วก็จุดเปลี่ยนอีกอันนึงก็คือการประกาศพรกฉุกเฉินแต่การประกาศพรกฉุกเฉินเราเชื่อว่าจุดเปลี่ยนน่าจะเป็นในทางบวกนะครับเราเพิ่งประกาศพรกฉุกเฉินวันที่26คุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้เนี่ยมันยังไม่สอดคล้องกับพรกฉุกเฉินเพราะเราประกาศพรกฉุกเฉินวันที่26ต้องบวกไปอีกอย่างน้อยๆก็7-8วัน7ถึง14วันเลยนะครับเอาว่าตามตรงถึงจะเห็นว่าพรกฉุกเฉินได้ผลหรือเปล่านั่นหมายความว่าคุณผู้ชมก็บวกไปสิครับจากวันที่26เนี่ย27 28 29 30 31 1 2ตั้งแต่วันที่2เมษาจนถึงวันที่9เมษาเราถึงจะเห็นจุดเปลี่ยนของตัวเลขภายหลังการประกาศใช้พรกฉุกเฉินนะครับภายหลังการประกาศใช้พรกฉุกเฉินมาดูอีกภาพนึงครับไปเร็วๆนะครับผมจัดรายการอยู่เหงื่อเริ่มแตกและอากาศเริ่มร้อนนะครับมาดูกราฟนี้ปิดท้ายแล้วกันนะครับกราฟนี้คุณหมอชมคนภาคเหนือนะฮะชมคนภาคเหนือแต่ก็ประมาทไม่ได้นะภาคเหนือคือสีน้ำเงินเห็นไหมฮะข้างล่างเนี่ยเป็นวันที่ไล่เรียงไปซ้ายไปขวานะครับคุณผู้ชมครับภาคเหนือสีน้ำเงินอัตราการแพร่ระบาดหรือว่าการติดเชื้อนั้นเนี่ยนะครับยังน้อยอยู่น้อยมากรองมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสีฟ้าๆนะครับเป็นสีฟ้าส่วนที่น่ากลัวน่ากังวลก็คือโซนภาคกลางก็คือกทม.ปริมณฑลและรวมไปถึงที่สระแก้วแล้วก็ชลบุรีนะจะเป็นสีส้มสีเหลืองส้มๆนะครับแล้วสีชมพูเข้มๆก็คือภาคใต้ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าปัจจัยทางภาคใต้นั้นมีทั้ง2กรณีนะฮะกรณีที่กลับมาจากการร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกลับจากกทม.ภายหลังจากมีการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างล่าสุดที่ชุมพรนะครับมีนักศึกษาสาวเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านก็ติดเชื้อไปอีกคนหนึ่งนะครับนั่งรถทัวร์ VIP กลับจากกทม.ไปที่จังหวัดชุมพรนะฮะนี่คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะฮะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ผมเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบซึ่งเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าณขณะนี้สถานการณ์ไม่สู้ดี